ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยโรงพยาบาลส่งช่วยเหลือลพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีได้คลิป ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคพันโดสัมบันทกระดกจันทร์าดอกจันหนึ่งส่วนส่วนสี่เหลี่ยมกรดูออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุข,ของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยเรื่องธาตุอาหารอีกธาตุหนึ่งนะครับคือธาตุแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมนี่มีความจําเป็นในการสร้างโคโรฟิล เช่นเดียวกับพวกไนโตรเจนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับธาตุแมกนีเซียมว่ามีความสําคัญและมีประโยชน์ยังไงกับพืชของเรานะครับธาตุอาหารทั้งหมดที่ผมจะพูดนะครับมีทั้งหมด17ทาดธาตุแต่วันนี้พูดถึงธาตุแมกนีเซียมธาตุหลักมีประกอบด้วย N, P, K ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันจุลธาตุหรือธาตุเสริมเหล็กเมงกานิสสังกะสีทองแดงโมลิดีนัม โบรอนคลอรีนและนิกเกิลนะครับอีก3ธาตุคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราไปดูแหล่งธาตุอาหารก็คือธาตุแมกนีเซียมเนี่ยตัวแมกนีเซียมในปัจจุบันนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับโดยส่วนมากถ้ามันอยู่ในปุ๋ยเนี่ยหลายบริษัทเขาจะทํามาเป็นปุย๋ยเป็นธาตุรองธาตุเสริมนะครับถ้าเป็นพวกแมกนีเซียมเนี่ยจะปนมากับพวกซัลเฟตหรือพวกกำมะถันอยู่ในรูปของแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของแมกนีเซียมปุ๋ยธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยแล้วแต่บริษัทเขาจะใส่นะครับอย่างเช่นซ้ายมือเนี่ยพวกม้าแดงเนี่ยเขาจะใส่แมกนีเซียม27%่สรกำมะถัน14%ถ้าด้านขวามือเนี่ยแมกนีเซียม16แคลเซียม7จ็ดกำมะถัน11.7อันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าโดยทั่วไปพวกธาตุรองเนี่ยนะครับจะไม่ได้มาเป็นตัวเดียวๆเ,เหมือนพวก NPK ส่วนมากมันจะมาปนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตามลุกสอนชี้เนี่ย ุ๋ยแต่ละกระสอบในี่พวกาธาตุรองาธาตุเสริมเนี่ยจะระบุว่าปุ๋ยแต่ละกระสอบนี้เนี่ยมีาธาตุแมกนีเซียมในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเรามาดูความเป็นประโยชน์ของแมกนีเซียมกับพืชบาแมเนีเซียมนี่มีความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH เท่าไหร่กันแน่ที่เป็นประโยชน์กับพืชของเรานะครับอันนี้เป็นตารางาธาตุอิทธิพลของค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นประโยชน์กับาธาตุอาหารพืชดูลูกศรสีเหลืองนะครับาธาตุแมกนีเซียมเนี่ยโดยมากจะมากับพวกแคลเซียม เช่นพวกโดโลไมท์พวกนี้จะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมปนกันอยู่นะครับถ้าตารางนี้จะเห็นได้ว่าแมกนีเซียมเนี่ยจะละลายเป็นประโยชน์กับพืชได้มากในกรณีที่ความเป็นกรดเป็นอย่างอยู่ที่ pH สูงกว่า7ก็คือความเป็นด่างนั่นเองมันจะละลายได้เยอะแต่โดยทั่วไปท่านักวิชาการเขาแนะนำนะครับเขาจะแนะนำให้ดินทํา pH อุยู่ที่5.5ถึง6.5ซึ่งค่านี้เนี่ยแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยโดยเฉพาะตัวแมกนีเซียม ก็ละลายได้เป็นประโยชน์กับพืชถึงแม้จะไม่มากเท่าค่าเป็นด่างแต่เขาทาให้ธาตุอื่นเนี่ยเป็นประโยชน์กับพืชด้วยเช่นกันนะครับเราไปดูว่าธาตุแมกนีเซียมเนี่ยในดินกับพืชนี่เขาอยู่ยังไงนะครับธาตุแมกนีเซียมเนี่ยถ้าอยู่ในดินนะครับจัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยนะครับเคลื่อนที่ได้น้อยเนี่ยมีอยู่หลายธาตุเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและแอมโมเนียมซึ่งเป็นไนโตรเจนอีกรูปหนึ่งพวกนี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้น้อยในดินเคลื่อนที่ได้น้อยหมายความว่า การชะล้างก็จะยากนะครับยกเว้นกรณีที่ฝนตกหนักๆน้ําป่าไหลหลากหน้าดินทลายพวกนี้อันนี้จะสูญเสียไปนะครับคล้ายๆกับพวกฟอสฟอรัสเช่นเดียวกันพวกนี้นะครับเพราะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยพวกนี้นะครับใส่ใกล้ๆรากแต่ไม่ใช่ใส่เยอะนะครับใส่ในปริมาณที่พอเหมาะหรือทําให้รากต้นไม้ใหญ่ๆมันจะได้กินพวกธาตุอาหารพวกแมกนีเซียมได้ดีนั่นเองนะครับถ้าแมกนีเซียมเนี่ยถูกดูดจากดินเข้าไปในพืช หรือให้ทางใบก็แล้วแต่ในรูปของกีเลตนะครับมันจะกลายเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกับโคเรนแต่ตัวกรมถันเนี่ยนะครับจัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชบางชนิดแต่ในพืชบ้านเราส่วนมากจะเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยหรือไม่เคลื่อนที่นั่นงนะครับสำหรับพวกตัวกรมะถันซึ่งจะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชหมายความว่าธาตุทุกตัวนะครับ เคลื่อนที่ได้ในพืชเนี่ยส่วนมากเลยไปในท่ออาหารเพื่อไปเลี้ยงใบอ่อนนะครับก่อนที่จะสลัดใบแก่โดยทั่วไปถ้าที่เคลื่อนที่ได้ในพืชเนี่ยถ้าหากมันแสดงอาการขาดหมายถึงในดินไม่มีนะครับเช่นการขาดแมกนีเซียมในดินไม่มีเนี่ยรากก็จะส่งสัญญาณไปยังใบใบก็จะดึงธาตุแมกนีเซียมจากใบแก่นะครับขึ้นไปเลี้ยงยอดซึ่งยอดจะไม่แสดงอาการขาดหรือพวกใบอ่อนจะไม่แสดงอาการขาดถ้าโดยมากเนี่ย นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันเป็นทั้งต้นเหลืองทั้งต้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นปันเป็นการขาดแมกนีเซียมแสดงว่ามันเปลี่ยนมานานแล้วนั่นเองนะครับเราไปดูความสําคัญของธาตุแมกนีเซียมสําคัญกับพืชเราอย่างไงอย่างแรกนะครับแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของโคโรฟิลสำคัญในการสังเคราะห์แสงนะครับซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีความสําคัญนอกจากไนโตรเจนนะครับโคโรฟิลเนี่ยประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน ซึ่งได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับมาเป็นตัวน้ําตาลแล้วก็นำไนโตรเจนกับแมกนีเซียมไปจับเกาะสร้างรูปขึ้นมาเป็นคลอโรฟิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดแมกนีเซียมเนี่ยคลอโรฟิลก็จะน้อยใบก็จะเหลืองนั่นเองนะครับข้อที่2การกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์โดยทั่วไปเนี่ยตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ S <S ในต้นพืชหลายชนิดเลยทีเดียวให้กระบวนการทํางานเป็นไปตามปกตินะครับข้อที่3 ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลในพืชน,นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของแมกนีเซียมที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลในพืชข้อที่4แมกนีเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชน,นั่นหมายความว่าถ้าขาดแสดงที่ใบแก่ไม่ใช่ใบอ่อนนะครับถ้าขาดแสดงที่ใบแก่โดยเฉพาะพวกแมกนีเซียมจะสังเกตง่ายๆเส้นใบเนี่ยมันจะยังเขียว แต่บริเวณขอบเส้นใยเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูอยู่อันนี้ขอ,ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรสุนทรียิ่งชัชวานท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอนําภาพท่านมาลงตารางนี้จะเห็นได้ว่าตามนังสอสนสีแดงนะครับคอโรฟิลเนี่ยประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนซึ่งได้กระบวนจาก,ก,นการสังเคราะห์แสงแล้วนามาต่อกับนไนโตรเจนกับแมกนีเซียมนะครับเป็นองค์ประกอบของพวกคอโรฟิลนะครับ อันนี้เป็นส่วนสําคัญในการสร,าสร้างสีเขียวในพืชเลยทีเดียวทั้งไนโตรเจนและก็แมกนีเซียมส่วนด้านบนเป็นตะข่ายตาข่ายนะ่ยจะสังเกตได้ว่านะครับมีตัว C นะีก็คือตัวคาร์บอนเป็นตัวดําๆนะครับจะมีไนโตรเจนจับอยู่กับคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีตัวเขียวๆนะี่คือแมกนีเซียมช่องการจับแบบนี้นะครับถ้าตัวอื่นจะจับไม่ได้ยกเว้นแมกนีเซียมเท่านั้นเช่นในกรณีที่เราทําสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมครับ เราจะเอาบล็อกสามเหลี่ยมไปใช้ไปใส่ตรงสี่เหลี่ยมมันก็ไม่เข้ากันนะครับต้องบล็อกสี่เหลี่ยมเท่านั้นถึงจะเข้ากันได้ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการจับกับคลอโรฟิลเนี่ยเพื่อจะสร้างคลอโรฟิลโดยใช้ธาตุอื่นเนี่ยครับใช้ไม่ได้ต้องแมกนีเซียมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมจึงจําเป็นในกระบวนการสร้างคลอโรฟิลพร้อมกับพวกไนโตรเจนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบเหน็นชัดๆนะครับเป็นโครงสร้างของคลอโรฟิลในพืชเป็นแบบนี้อันนี้เป็นโครงสร้างทางเคมี ต้องแมีเซียมเท่านั้นที่จะจับกับพวกไนโตรเจนได้ธาตุอื่นจับไม่ได้นะครับเราไปดูอาการขาดแมีเซียมในพืชกันบ้างว่าถ้าพืชขาดแมีเซียมพืชจะปรากฏอาการยังไงนะครับภาพน,นี้ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุมิตาผู้วรดมนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าขาดแมีเซียมเนี่ยจะสังเกตได้ยังไงสังเกตจากอาการที่ใบนะครับใบเนี่ยเส้นใบจะเขียวแต่ขอบใบเนี่ยมันจะเหลืองนะครับ ซึ่งคลอโรฟิลมันมีปัญหาคือมันไม่มีแมกนีเซียมในการสร้างคลอโรฟิลหรือสร้างได้มันก็ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ใบพืชบางชนิดอาจจะสังเกตได้ยากนะครับพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ลักษณะทั่วๆไปจะเป็นบริเวณเส้นใบเหลืองนั่นเองนะครับ 2. มีพื้นที่สีเหลืองระหว่างเส้นใบที่ใบแก่นะครับก็คือเส้นใบเนี่ยเราจะรู้กันผมจะมีภาพให้ดูนะครับมันจะยังเขียวๆอยู่นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ย ขอบขอบมันนะครับบริเวณพื้นที่สีเหลืองเนี่ยบริเวณใกล้ๆเส้นเส้นใบเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับข้อที่3พบได้ทั่วไปนนไม้ผลแทบทุกชนิดทุเรียนมังคุดสละนะครับพวกนี้เนี่ยต้องการพวกธาตุมึงในเสียมในปริมาณที่สูงพอสมควรทําให้ไม้ผลเนี่ยมักข,ขาดนะครับข้อที่4เป็นธาตุที่พบอาการขาดได้มากที่สุดในภาคตะวันออกนะครับมันมีเหตุผลหนึ่งที่ขาดเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ย โดยมากจะปลูกไม้ผลแล้วก็พบการขาดพวกนี้เยอะอาจจะเป็นว่าภาคตะวันออกเนี่ยมีสภาพดินเป็นกรดนะครับอีกสาเหตุหนึ่งเพราะว่าพวกแมกนีเซียมเนี่ยตามตารางที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อพืชมันจะละลายได้ดีในสภาพที่เป็นด่างแต่ถ้าเป็นกรดมันละลายได้น้อยนะครับทําให้พบอาการขาดในพวกไม้ผลในภาคตะวันออกหรือภาคใต้ก็มีนะครับตัวน,นี้เป็นลักษณะใบนะครับที่ขาดแมกนีเซียมอันนี้เป็นลักษณะของใบมังคุดด้านซ้ายนะครับ เห็นเส้นใบไหมครับเส้นใบมันจะมันจะยังเขียวอยู่แต่ว่าบริเวณเส้นใบเนี่ยมันจะเหลืองอันนี้ด้านขวามือเนี่เป็นในพวกมะเขือพวงนะครับเส้นใบยังเขียวแต่รอบๆบริเวณเส้นใบเนี่ยเป็นยังเหลืองอันนี้คือขาดแมกนีเซียมแล้วก็เวลาเป็นนะครับเป็นบริเวณใบล่างไม่ใช่ใบยอดนะครับสังเกตให้ดีนะครับอันนี้คือธาตุที่เคลื่อนที่ได้พออาการมันขาดมันจะแสดงอาการที่ใบล่างก่อนนะครับอันนี้เป็นอาการขาดแมกนีเซียมของทุเรียนนะครับ ขอบทุเรียนเนี่ยขอบเส้นใบทุเรียนเป็นสีเหลืองนะครับแต่เส้นใบยังเขียวอยู่อันนี้เนื่องจากพวกขาดธาตุแมกนีเซียมในทุเรียนอันนี้ในกล้วยนะครับกล้วยจะสังเกตง่ายนะครับกล้วยสังเกตง่ายมากคือมันเหลืองแบบนี้โดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยขาดไนโตรเจนร่วมด้วยก็มีนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มันเป็นองค์ประกอบของพวกโครโรฟิลล์นั่นเองนะครับอันนี้ในปาล์มน้ำมันนะครับเดียวกันพวกเนื้อเยื่อตายเนื่องจากขาดพวกแมกนีเซียมใบมันจะเหลืองนะครับ มันจะมันจะเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะถูกพวกแมลงกัดกินก็มีถ้าตามใบนี่นครับส่วนมากถ้าขาดพวกแมกนีเซียมเนี่ยจะเกิดอาการใบเหลืองเพราะว่าโคโรฟิลมันไม่สมบูรณ์หรือไม่มีนั่นเองนะครับเราไปดูกรมการข้าวที่แนะนำนะครับพวกธาตุแมกนีเซียมนี่ใช้สําหรับนาข้าวเนี่ยเขาแนะนําต้นไหนบ้างชนิดแรกก็คือคี้สไลด์นะครับคีสไลด์นี่มีธาตุอาหารพวกแมกนีเซียมเนี่ย17%และกรมมาแน23% ละลายน้ําดีออกฤทธิ์เร็วพวกนี้นะครับ 2. พวกแหล่งบนไนแหลงบิไน,นเนี่ยประกอบด้วยโพแทสเซียม18%แมกนีเซียม11%และกำมถัน22%บนใส่ไปแล้วออกฤทธิ์เร็วนะครับพวกแหลงบิไนเนี่ยส่วนมากเขาจะมาทําพวกปุ๋ยโพแทสเซียมที่ผมเคยทําคลิปเรื่องโพแทสเซียมไปก่อนนั่นแหละนะครับตัวที่3มแมกนีเซียมคอร์ตัวนี้มีแมกนีเซียมอยู่9%คุณสมบัติละลายน้ําไม่ดีออกฤทธิ์เร็วนะครับ ตัวที่4แมกนีเซียหรือแมกนีเซียมออกไซด์มีแมกนีเซียมอยู่55-60%นะครับตัวนี้ออกฤทธิ์ช้าใช้เป็นปุ๋ยทางใบนะครับพวกแมกนีเซียมออกไซด์แต่พวกปุ๋ยแมกนีเซียมออกไซด์พวกนี้เนี่ยระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราผสมกับน้ำเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติมันจะร้อนนิดนึงนะครับผมเคยผสมพวกแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยถ้าใส่ขวดใส่น้าเปล่าเนี่ยเติมนิเชียงไปเนี่ยขวดถ้าเป็นขวดโคกเนี่ยมันตึงกับยุบเลยทีเดียวนะครับตัวที่5นะครับแมกนีไซด ตัวนี้มีแมกนีเซียมกับคาร์บอนเนตเป็นองค์ประกอบมีแมกนีเซียมเนี่ยเดียเด่ยวๆเลยนะครับ25-28%แต่ตัวนี้ออกฤทธิ์ช้าตัวต่อมาก็คือโดโลไมท์ที่เรารู้จักกันดีนะครับพวกตะกูลปูนขาวปูนโดโลไมท์ปูนปรับปรุงดินเนี่ยโดโลไมท์เนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่13%และแคลเซียมอยู่21%แต่โดโลไมท์นะครับแล้วแต่สถานที่นะครับถ้าโดยส่วนมากเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่ประมาณนี้จะจะน้อยบ้างมากบ้างเนี่ยก็แล้วแต่สถานที่ที่เขานำโดโลไมท์มานะครับ โดโลไมน์นี่ออกฤทธิ์ชา้ามีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมไม่แน่นอนที่มันออกฤทธิ์ช้าเพราะว่ามันอยู่ในรูปของอาสารประกอบแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับกับแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองพวกนี้จะต้องอยู่ในรูปที่ใช้การทํางานของพวกจุลินทรี์ในดินนะครับและปฏิกิริยาต่างๆในการสลายพวกนี้ให้เป็นธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน,นั่นเองนะครับแต่พวกโดโลไมน์ก็มีราคาถูกกว่าพวกอื่นนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างนะครับปุ๋ยน้ำด้านซ้ายมือเนี่ยสามขวดเนี่ยหนึ่งสองสามแมกนีเซียมยาราแมกนีเซียมพวกเนี้ยฟาอิสแมกนีเซียมพวกเนี้ยนะครับเป็นแมกนีเซียมประเภทน้ําส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นแมกนีเซียมประเภทผงเข้าใจว่าด้านขวาเนี่ยเอ่อเป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะครับแต่ด้านขวาระวังนิดน,นึ่งพวกประเภทผงเวลาผสมน้ำเนี่ยมันร้อนนะครับระวังอย่างหนึง่ง เพราะนั้นภาชนะผสมเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกร ont, หรืออะไรจะจะดีกว่าถ้าเป็นพวกแมกนีเซียมผงนะครับแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายน้ำเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสามารถผสมกับน้าได้เลยไม่ร้อนพวกนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกใช้พวกแมกนีเซียมน้ำแมกนีเซียมผงนี่ต้องดูคุณสมบัติให้ดีก่อนเลือกใช้นะครับอันนี้เกษตรกรสมมุติว่าถ้าพืชมันไม่ขาดมากต้องการเสริมธาตุต่างๆพวกแมกนีเซียมเนี่ยนะครับก็สามารถใช้พวกจุลธาตุธาตุนอน์ธาตุเสริมเป็นแบบรวมได้นะครับ มีอยู่หลายยี่ห้อหลายร้านมากนะครับอันนี้ยกตัวอย่างพวกนิกสเปรย์พวกยูนิเลดพวกลิเบลพลัสหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปหรือออนไลน์ก็มีเยอะทั้งวันนี้นะครับนอกจากจะได้แมกนีเซียมแล้วก็ได้ธาตุอื่นไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะเวลาเียก็อ่านด้วยนะครับว่ามันประกรอบด้วยธาตุอะไรบ้างมีแมกนีเซียมที่เราต้องการหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยแมกนีเซียมมันจะมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นธาตุรองที่พืชต้องการนั่นเองนะครับ ครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาก็คือองค์ความรู้ที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับาธาตุแมกนีเซียมเป็นความรู้ไว้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าซุ้มน้าพืชขาดแมกนีเซียมเนี่ยมันมีอาการปรากฏยังไงแมกนีเซียมเนี่ยเป็นาธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชแต่เคลื่อนที่ได้น้อยในดินนะครับพอเข้าไปในพืชมันเคลื่อนที่ได้ถ้ามันขาดแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของแมกนีเซียมครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น,น้อย ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยคำนึงต่อไปนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนรู้หรือทําความรู้จักกับธาตุอาหารนะครับทั้งหมด17ธาตุแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดธาตุแรกนะครับคือธาตุไนโตรเจนขอเกริ่นเรื่องธาตุอาหารก่อนนิดหนึ่งนะครับธาตุอาหารแต่ก่อนนี้นะครับพืชต้องการอยู่ทั้งหมด16ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้ากัน แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งชนิดก็คือธาตุนิกเกิลนะครับจึงเป็น17ชนิดในปัจจุบันนี้จำแนกออกดังต่อไปนี้ภายใน17ทธาตุเนี่ยประกอบด้วยธาตุหลักคือธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม NPK 3ตัวนี้เป็นธาตุหลักนะครับส่วนธาตุรองก็มีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะทันส่วนธาตุเสริมหรือจุลธาตุได้แก่ธาตุเหล็กเมงกานิตสังกะสีทองแดง โมลิดีนัมโบรอนคอรีนและนิกเกิลนะครับอีก3ทธาตุได้จากอากาศและน้ําคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะครับทั้งหมด17ทธาตุเนี่ยแบ่งเป็นธาตุหลัก 3, ทธาตุรอง 3, ทธาตุเสริมอีกนะครับแและก็ธาตุที่ได้จากอากาศและน้ําอีก3รวมเป็น17ทธาตุพอดีถามว่าเราเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารทั้งหมด17ทธาตุเนี่ยเพื่ออะไรนะครับคือเวลาเราทําการเกษตรเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจเข้าใจว่าพืชของเราเนี่ยต้องการแค่ NPK ที่อยู่ในกระสอบจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วพืชต้องการธาตุอาหารประมาณ16-17ชนิดถึงจะให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้เป็นปกติและผลผลิตเนี่ยได้ตามต้องการของเราถ้ามันขาดตัวใดตัวหนึง่งมันจะทําให้พืชของเราเนี่ยแสดงอาการผิดปกติและธาตุตัวนั้นจะเป็นตัวควบคุมในการจํากัดผลผลิตเรานะครับ จำกัดหมายถึงว่าได้ปริมาณน้อยนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับหรือว่าทาความรู้จักเกี่ยวกับธาตุอาหารเพื่อเรานาจะนาไปปรับใช้ในการทําการเกษตรของเรานะครับแล้วถามว่าการเรียนรู้ธาตุอาหารดียังไงดีครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับว่าหนึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารเราจะรู้ว่าพืชเราเนี่ยต้องการธาตุตัวไหนบ้างนะครับในช่วงระยะไหนเวลาไหนาเราจะได้ใส่ให้เขาได้ถูก พอเวลาเข้ามาขายปุ๋ยอย่างเงี้ยเราจะได้พิจารณาได้ถูกว่าเราจะควรซื้อหรือเปล่าเคยเห็นไหมครับที่โฆษณาตามขายตามหมู่บ้านนี้นะครับหรือว่าตามโฆษณาก็ตามใส่แล้วหัวใหญ่ผลดกผลใหญ่หวานถ้ามันสำมหลังก็ลงแป้งดีเงี้ยนะครับโฆษณาแบบนี้เนี่ยถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดนะครับส่วนมากโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นพวกหัวใหญ่หัวดกเนี่ยจะเน้นตัวท้ายสูงเป็นการสะสมแป้ง อันนี้ส่วนมากถ้าพี่น้องเกษตรกรรู้ว่าธาตุตัวไหนนะครับในการใช้ในการสะสมแป้งใช้ในการจเจริญเติบโตเนี่ยเราจะเลือกซื้อปุ๋ยได้ถูกหรือไม่แล้วก็ผสมปุ๋ยเคมีใช้เองนะครับก็คือปุ๋ยสังกัดที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขานิยมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในหัวข้อตรงนี้นะครับเรื่องธาตุอาหารน่พี่น้องเกษตรกรถ้าอยากทําสวนให้ดีนะครับทําไร่ทํานาให้ดีจะต้องเรียนรู้เรื่องธาตุอาหารให้ครบ และนำไปปรับใช้เราจึงจะไม่เสเปรียบนะครับและเราจะเป็นผู้ทำการ,กรเกษตรอย่างเชี่ยวชาญในอนาคตนั่นเองนะครับสมมุติว่ามันมีปุ๋ยอยสูตรย่สิบแปดย20กับ13 13 21ถ้าจะทำให้มันสับหลังลงหัวเนี่ยเราจะเลือกสูตรไหนนะครับถามว่าเราจะเลือกสูตรไหนเนี่ยก็ต้องพิจารณาจากธาตุอาหารว่าพืชหรือมันสับหลังช่วงนั้นเนี่ยต้องการธาตุอาหารตัวไหน อันนี้เป็นหลักการในการพิจารณาในการเลือกธาตุอาหารนะครับธาตุตัวแรกที่เราจะเรียนรู้จักกันในวันนี้ก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับเราไปดูวัตจักรของไนโตรเจนกันก่อนนะครับโดยทั่วไปไนโตรเจนในอากาศมีปริมาณ78เป็นทธาตุที่มีสูงสุดอยู่ในบรรยากาศโลกของเรานี่นะครับที่เราหายใจอยู่นะแต่ปัญหาก็คือพืชและสัตว์ไม่สามารถใช้ไนโตรเจนได้โดยตรงนะครับจะต้องมีการแปลงรูปของไนโตรเจน ถ้าพืชจะใช้ได้เนี่ยมีอยู่2รูปที่ใช้ได้คือแอมโมเนียมกับไนเตรตนะครับที่พืชสามารถดูไปใช้ได้แต่ถ้าสัตว์เนี่ยถ้าจะใช้ในตัวเจนเนี่ยต้องกินพืชถึงจะได้นะครับอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับพืชเนี่ยโดยทั่วไปมันจะมีในตัวเจ่นในองค์ประกอบพวกอะมิโนโปรตีนเนี่ยถ้ามันตายลงปั๊บมันจะถูกแบคทีเรียอยสลายนะครับในดินเนี่ยพออยสลายเสร็จก็กลายเป็นแอมโมเนียมแตกตัวเป็นแอมโมเนียมไอออนรูปนี้เนี่ยพืชใช้ได้ ต่อไปแอมโมเนียมเนี่ยเนี่ยก็จะแตกตัวไปเป็นไนไตร์นะครับโดยกระบ,บวนการผ่านแบคทีเรียจาก้นได้ก็กลายเป็นไน,นเตรตไนเตรตรูปนี้นะครับเพื่อสามารถดูดไปใช้ได้ทางรากทําให้พืชเจริญเติบโตนำเข้าสู่ต้นพืชนําไปใช้ในการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชถ้าใช้ไนเตรตไม่หมดก็ถูกแบคทีเรียทําปิยาต่อไปกลายเป็นไนโตรเจนสู่บรรยากาศและก็วนเวียนไปเวียนมาอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับวนหมุนวนเป็นวงกลมแบบนี้ เหมือนชีวิตคนเลยนะครับเกิดเกิดตายตายอย่เงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัตจักรของไนโตรเจนแต่มีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ไนโตรเจนได้โดยตรงจากอากาศก็คือพืชตะกูนทั่วพืชพวกนี้สามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศโดยปมรากถัวได้นั่นเองนะครับก็คือสรุปนะครับไนโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมในเตาเข้าสู่พืชจากในตเตนก็เปลี่ยนเป็นไนโตรเจนเหมือนเดิมสู่อากาศนะครับวนกันอย่งเงี้ย นะครับไม่มีที่สิ้นสุดวัฏจักรนี้จะเป็นไปจนช่วกรรมประวัติศาสตร์ของโลกนี้เลยทีเดียวนะครับเรามาดูกระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนกันก่อนนะครับกระบวนการแรกตามเลขหนึ่งสีแดงนี่นะครับก็คือกระบวนการผลิตปุ๋ยยูเรียหรือสิมมัสูกระบวนการนี้จะดึงอากาศออกมานะครับมาลดอุณหภูมิเพิ่มความดันต่างๆเนี่ยจะได้เป็นกลาซไนโตรเจนกับออกซิเจนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการฮาเบอร์นะครับ ซึ่งมีรายละเอียดมากเลยพอผ่านกระบวนการแฮเบอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะนำผลผลิตที่ได้จากกระบวนการแฮเบอร์เนี่ยโดยส่วนมากนะครับจะเป็นแอมโมเนียจะนาแอมโมเนียเนี่ยไปทําปฏิกิยากับคาร์บอนไดออกไซด์จึงได้รูปของปุ๋ยยูเรียมาก็คือ4 6 0อนะครับอันนี้เป็นกระบวนการผลิตปุ๋ยยูเรียโดยดึงไนโตรเจนจากอากาศมาผลิตนะครับส่วนกระบวนการผลิตปุยย๋ย2ี0 0หรือแอมโมเนียมซัลเฟต ต้องใช้กดกรรมฐานนะครับหรือกรรมฐานที่เรารู้จักกันเนี่ยก้อนเสียง,งเหลืองนะครับโดยส่วนมากเขาจะใช้พวกกรรมฐานเหลวทําปฏิกิริยากับพวกออกซิเจนนะครับพอทําปฏิกิริยาเสร็จจนถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยจะได้แอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ย20สเอนูนออกมาให้เราใช้ก่อนจะถึงปฏิบันนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดจะดูกระบวนการนี้นะครับก็มีในคลิปของ YouTube หลายช่องเลยทีดีที่เขาไว้ทํากันนะครับสามารถาค้นหาสืบดูได้ ที่ไม่นำมาลงในที่นี้เพราะว่ากระบวนการมันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของขอบะาไมาหรือพวกปุ๋ยยูเรียที่เราใช้กัน46-0นะครับประเภทของปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีเยอะแยะมากมายในทีเดียวอย่างแรกนะครับก็คือปุ๋ยแอมโมเนียปุ๋ยแอมโมเนียเป็นปุ๋ยเหลวนะครับมีองค์ไนโตรเจนเป็นองค์ประกรอบ82%ซึ่งสูงมากเลยทีเดียว แต่โดยทั่วไปเนี่ยจะใช้ในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทางเกษตรเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่ามันมีราคาสูงและปุ๋ยแอมโมเนียพวกนี้เนี่ยการใช้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นให้น้ําทางผสมกับน้ําไปอย่างเงี้ยต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการให้ถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้มันจะเหยได้ง่ายนะครับปุ๋ยตัวที่2ก็คือปุ๋ยยูเรียปุ๋ยตัวนี้มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ46นะครับหรือ4600ที่เรารู้จักกันในตลาด ุ๋ยตัวที่3แอมโมเนียมไนเตรตมีไนโตเจนทั้งหมด34นตะครับตัวที่4ก็คือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตมีไนโตเจนของปุ๋ยชนิดนี้อยู่21หรือ21.00ที่เรารู้จักกันปุ๋ยตัวที่5ก็คือแอมโมเนียมคอไรด์นะครับปุ๋ยตัวนี้มีไนโตเจนเป็นองค์ประก,กอบ25-26ปุ๋ยตัวที่6ปุ๋ยโซเดียมไนเตรตมีไนโตเจนเป็นองค์ประก,กอบ16ปุ๋ยตัวที่7 ปุ๋ยแคลเซียมไซยาไนมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ21-22%ปุ๋ยตัวที่8ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ15%ที่เรารู้จักกัน15-00นั่นแหละนะครับตัวนี้จะมีแคลเซียมประมาณ25-26%ปุ๋ยตัวสุดท้ายนะครับตัวที่9ก็คือปุ๋ยแอมโมเนียมไน,นเตรตซัลเฟตมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ30%หรือที่เรารู้จกัก30-00นั่นเองนะครับ เหปุ๋ยสูตรนี้โดยมากจะมีองค์ประกอบพวกธาตุหลักธาตุรองอยู่เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยตัวไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอ,อยู่ในท้องตลาดเรานะครับแต่ก็นิยมใช้เป็นบางสูตรเช่น24600 2 1 0 20, 8, 0พวกนี้หรือ3000หลงังๆมาก็เริ่มใช้เยอะนะครับที่มีอยู่ในตามท้องตลาดทั่วไปส่วนปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยใช้สําหรับนาข้าวที่กรมการข้าวาได้นําไว้ก็มีชนิดแรกก็คือแอมโมเนียมไนเตรตนะครับ มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ33-34%พอใส่ลงไปในดินแล้วปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยมีสภาพเป็นกรดทําให้ดินเป็นกรดได้นะครับเหมาะสําหรับพวกข้าวไร่ตัวที่2แอมโมเนีมยมคลอไรมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ28%พอใส่ในดินแล้วมีปฏิกิริยาเป็นกรดนะครับตัวที่3แอมโมเนียมซัลเฟตหรือ2100ตัวนี้ประกอบด้วยไนโตรเจน21%และซัลเฟอร์หรือกมาถัน24%พอเวลาใส่ลงไปในดินเนี่ย ทำให้ดินเป็นกรดมากกว่าปุ๋ยตัวอื่นเพราะมันมีกรรมาาันนั่นเองนะครับตัวที่ 4. แอมโมเนียมไบคาร์บอเนตตัวนี้มีไนโตรเจน17%ไม่มีปฏิกิริยาเป็นกรดกับดินนะครับแต่ปุ๋ยตัวนี้มีคุณภาพต่ําตัวที่ 5. ปุ๋ยยูเรียหรือคาร์บามายที่เราเรียกนะครับมีไนโตรเจนมนองค์ประกอบ4200ใส่ไปแล้วมีปฏิกิริยาเป็นกรดแต่น้อยกว่า2100หรือแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับ ปุ๋ยตัวต่อมาโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตเนี่ยมีไนโตรเจน11%แล,และฟอสฟอรัส22%ละลายน้ำได้ดีนะครับมีปฏิกิริยาเป็นกรดกับดินตัวต่อมาไดแอมโมเนียมฟอสเฟตมีไนโตรเจน18-21%มีฟอสฟอรัส20%นะครับละลายน้ำได้ดีมีปฏิกิริยาเป็นกรดกับดินตัวสุดท้ายยูเรียฟอสเฟตนะครับมีไนโตรเจน18%และ ฟอสฟอรัส20%มีคุณสมบัติละลายน้ําได้ดีเมื่อใส่ลงไปในดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดกับดินนะครับสังเกตว่าโดยทั่วไป,ปในปุ๋ยไนโตรเจนเกือบทุกตัวเลยนะครับเกือบทุกตัวเลยพอใส่ในด,ดินแล้วเนี่ยทำให้ดินเราเป็นกรดเพราะฉะนั้นการใส่ปุย๋ยไนโตรเจนมากๆก็ระวังเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างของดินด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นกรดเยอะๆเนี่ยก็มีทาให้พืชเรามีปัญหาได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าพวกอลูมิเนียมพวกเหล็กมันละลายออกมาเยอะทาให้มันเป็นพิษกับพืชเรนั่นเองนะครับเรามาดูประโยชน์ของไนโตรเจนสําคัญกับพืชอย่างไรบ้างอันนี้ขอนําของท่านอาจารย์สุมิตาผู้วโรดมนะครับท่านอาจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าไนโตรเจนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพืชคือหนึ่งไนโตรเจนเนี่ยเองเนี่ยมีความสามารถคือหนึ่งเคลื่อนที่ได้ในดินและเคลื่อนที่ได้ในพืชนะครับ นั่นก็หมายความว่าถ้าเคลื่อนที่ได้ในดินแสดงว่าละลายน้ําได้ดีซูนเสียได้เร็วนะครับอันนี้คุณสมบัติของไนโตรเจนเคลื่อนที่ได้ในพืชถ้าพืชขาดแสดงที่ใบแก่ก่อนนะครับข้อที่2พืชตอบสนองต่อไนโตรเจนได้รวดเร็วเ,รวเพราะไนโตรเจนโดยส่วนมากเนี่ยพืชจะสามารถใช้ได้เลยด้วยความที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชและเคลื่อนที่ได้ในดินเนี่ยมันจึงตอบสนองต่อพืชได้เร็วด้วยข้อที่3 เป็นธาตุที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนและเป็นตัวสร้างของพืชหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dry and build ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพืชสร้างใบสร้างรากสร้างลําต้นต่างๆใช้ในเป็นตัวเช่นไปองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าพืชขาดไนโตรเจนเนี่ยก็ถือว่าขาดตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนทําให้พืชไม่เจริญเติบโตหรืออ่อนแอได้ง่ายนั่นเองนะครับพอมาดูความสัมพันธรร์ระหว่างไนโตรเจนกับผลผลิตนะครับเช่นสีเขียวเนี่ยเป็นผลผลิต แต่เส้นสีแดงนี่เป็นคุณภาพของผลผลิตจะเห็นได้ว่าถ้าไนโตรเจนในปริมาณที่สูงขึ้นนะครับผลผลิตก็เพิ่มตามไปด้วยแต่ปัญหาคือถ้าไนโตรเจนมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากคุณภาพผลผลิตก็จะยิ่งลดลงตามจุดตัดสีแดงกับสีเขียวฟงกลมนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจนกับผลผลิตอยู่ในเชิงปริมาณที่เหมาะสมกันถึงจะทําให้คุณภาพและผลผลิต เหมาะตาม้องตลาดที่เขาต้องการนะครับโดยเท่าไปถ้าไนโตรเจนมันสูงเกินไปเนี่ยก็ทําให้ผลผลิตเราเนี่ยเก็บรักษาไม่ค่อยได้นานผลผลิตมันไม่อร่อยเนื้อมันฟ้ามเนื้อมันนิ่มนะครับมันไม่กรอบนั่นเองถ้าไหนไม้ผลแต่ถ้าเป็นพืชผักเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะักเพราะว่าโดยไนโตรเจนเนี่ยมีมีความสามารถในการสร้างใบสร้างก้านสร้างต้นให้ใหญ่เพราะนั้นพืชผักเนี่ยจะเน้นไนโตรเจนเป็นหลักทําให้ผลผลิตสูงขึ้น แต่ถ้าในพืชไม้ผลเนี่ยในไนโตรเจนมากเกินนะครับผลผลิตคุณภาพจะต่ําไม่ใช่ปริมาณลดลงนะครับปริมาณก็เพิ่มขึ้นอยู่แต่คุณภาพมันต่ําเพราะว่าภายในผลเนี่ยมันเนื้อมันมันไม่กรอบนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องตอนไปเก็บเนี่ยเนื้อมันเละง่ายผลมันเละง่ายนั่นเองนะครับจึงทําให้ว่าถ้าไนโตรเจนสูงในพวกไม้ผลเนี่ยคุณภาพผลผลิตมันจะต่ํานั่นเองตัวนี้เป็นตารางที่ผมนํามาจากท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ดรสุนทรียิ่งชัชวานอาจารย์จากมหาวิวทยายลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านทํางานวิจัยร่วมกับท่านอาจารย์สุวิตาผู้วรดมที่กล่าวมาทั้งก่อนนี้ครับอาจารย์ท่านนําตารางมาให้เห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยานาของท่านอาจารย์มาให้ได้รับชมกันจะเห็นว่าธาตุไนโตรเจนเนี่ยนะครับจากรูส,สัญกสีเหลืองด้านซ้ายที่ผมทําให้ดูเนี่ยเป็นองค์ประกอบของหลายอย่างนะครับเช่นเยื่อหุ้มเซลล์กรดอะมิโนโ,โปรตีนเอนไซม์สารพนันธุกรรม DNA e คลอโรฟิลล์หน่วยแยกน้ำโมเลกุลสารขนส่งอิเล็กตรอนพวก ATP หรือเอนไซม์มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ,กอบทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยพืชเนี่ยจะแสดงอาการผิดปกติในทันทีเพราะท่านดูตามที่ผมให้ดูนะครับไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเกือบทุกอย่างของต้นพืชเลยทีเดียวนะครับแต่จะมีองค์ประกอบเนี่ยต้องใช้พวกแป้งน้ำตาลแลโกดีนซีเนี่ยซึ่งมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นองค์ประกอบก่อน แล้วก็มาต่อกับพวกไนโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นพวกธาตุไนโตรเจนจึงมีความสัมพันธ์ในการสร้างรากใบลําต้นนะครับมันเป็นองค์ประกอบตามที่ผมกล่าวมานี่แหละนะครับไนโตรเจนเนี่ยถ้าใครเคยได้ดูคลิปของผมนะครับเรื่องธาตุอาหารการเคลื่อนที่ในดินเนี rogen, ่ยไนโตรเจนธาตุในดินเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในรูปของไนเตรตนะครับซึ่งธาตุที่เคลื่อนที่ในดินก็มีหลายธาตุเช่นไนโตรเจนกำมะถันคลอรีนบูรอนนะครับ ถ้าไนโตรเจนเนี่ยนอกจากเคลื่อนที่ในดินได้แล้วสามารถเคลื่อนที่ในพืชได้ด้วยนะครับถ้าที่เคลื่อนที่ในพืชน,นอกจากไนโตรเจนก็มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมคอรีนและกรมมัันอันนี้เป็นธาต่เคลื่อนที่ได้ในพืชถ้าหากพืชขาดไนโตรเจนจะปรากฏอาการดังต่อไปนี้นะครับ 1. พืชเจริญเติบโตช้า 2. ใบส่วนใหญ่จะมีสีซีดกว่าปกตินะครับที่มันมีสีซีดกว่าปกติก็คือ ถ้าตามตารางที่ผมผ่านมาเนี่ยในตัวเช่นเนี่ยมันเป็นองค์ประกรอบของโคลอโรฟิลนั่นเองโคลอโรฟิลคือมีสีเขียวทําให้ใบของพืชมีสีเขียวสังคหอแสงได้ดีถ้าขาดในตัวเช่นองค์ประกรอบซึ่งเป็นองค์ประกรอบของโคลอโรฟิลใบจะไม่มีสีเขียวจะมีสีเหลืองซีดนะครับข้อที่3ใบแก่มีสีเหลืองร่วงก่อนกําหนดถ้าขาดในตรเช่นก็กล่าวมาแล้วนะครับมันสร้างโคลอโรฟิลไม่ได้มันจึงเป็นสีเหลืองร่วงเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมต้นไม้มันจึงสลัดออกนะครับ สระ ane, อ่อนก่อนสระอ่อนเนี่ยก็จะเก็บธาตุไนโตรเจนบางส่วนที่มีอยู่ในใบเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงยอดอ่อนเพราะว่าธาตุไนโตรเจนเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ในพืชนั่นเองตัวที่ 4. การแตกใบอ่อนไม่ดีการติดผลน้อยผลมีขนาดเล็กนะครับการแตกใบอ่อนไม่ดีเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่ส่งเสริมในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลายอย่างในการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลไกที่ซับซ้อนของพืชเลยทีเดียวการติดผลน้อยเพราะว่าพวกไนโตรเจนเนี่ย มีส่วนองค์ประกอบของ ATP นะครับร่วมกับฟอสฟอรัสการติดผลการออกดอกเนี่ยก็น้อยไปด้วยผลก็มีขนาดเล็กที่ผลมีขนาดเล็กเพราะว่าพวกไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบดังที่ผมกล่าวมาก,ก็คือพวกอะมิโนโปรตีนต่างๆเนี่ยที่ใช้ในการสร้างผลนั่นเองข้อสุดท้ายผลผลิตโดยรวมลดลงสีผิวผลไม่สวยเช่นพวกลิ้นจี่เนี่ยจะมีสีแดงคล้ำสีไม่ค่อยสวยและก็เวลาไปขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อนะครับ โดยรวมผลผลิตลดลงเพราะว่าไนโตรเจนก็ได้กล่าวมาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของอะมิโนโปรตีนต่างๆที่ใช้ในการสร้างผลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะการขาดไนโตรเจนของข้าวนะครับข้าวถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยถ้าเทียบกับที่ไม่ขาดด้านขวามือด้านบนเนี่ยครับที่สีเขียวแบบนี้คือไม่ขาดแต่ถ้าขาดเนี่ยใบจะเล็กกว่าพวกที่ขาดไนโตรเจนและใบจะสีซีดกว่าเพราะว่ามันสร้างคลอโรฟิลไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะทุเรียนขาดไนโตรเจน ด้านขวามือเนี่ยอาการใบปกติที่มีนอรเจนปกติแต่ด้านซ้ายมือเนี่ยทุเรียนเนี่ยขาดนอรเจนเส้นใบก็เป็นสีเหลืองสีเขียวก็นิดเดียวน,น,วนะครับแต่เส้นกลางใบก็ออกลักษณะอาการเหลืองๆไม่เขียวมากนะครับอันนี้เป็นลักษณะการขาดนอรเจนของทุเรียนอันนี้เป็นการขาดนอรเจนของมะพร้าวนะครับมะพร้าวพวกนี้เนี่ยขาดนอรเจนทําให้ต้นมะพร้าวเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรสังเกตง่ายๆนะครับถ้าขาดพวกนตรเจน มันจะแสดงอาการที่ใบล่างก่อนเหมือนว่าพ้าวต้นนี้นะครับใบล่างมันจะเป็นก่อนใบบนจะไม่ค่อยเป็นเป็นก็เป็นน้อยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยหรือพืชทั่วไปเนี่ยถ้ามันขาดไนโตรเจนในดินไม่พอนะครับมันจะดึงจากใบแก่คือใบล่างก่อนไปนเลี้ยงยอดยอดจึงไม่ค่อยปรากฏขาดไนโตรเจนยกเว้นเป็นมากจริงๆคือเป็นทั้งต้นเนี่ยจะปรากฏที่ยอดด้วยนะครับถ้ามีอาการไนโตรเจนมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่1การเจริญเติบโตทางใบมาก ที่เราเรียกกันว่าบ้าใบนะครับถ้าบ้าใบมากดอกกับผลก็ไม่ค่อยมีนะครับข้อที่2ไม่ต้านทานต่อโรคแมลงในตัวเจนเนี่ยส่งเสริมทั้งใบทั้งก้านลําต้นนะครับทําให้ลําต้นอวบแต่มันไม่แข็งแรงทําให้โรคและมแมลงเข้าทําลายง่ายข้อที่3ส,สีผลไม่สวยถ้ามันสุกยังมีสีเขียวอยู่นะครับในกรณีที่ผลไม้อย่างอื่นสุกเคยเห็นไหมครับสุกแล้วยังมีสีเขียวอยู่ อันนี้เนื่องจากว่าปริมาณพวกท่านโดเจนเนี่ยมีมากเกินไปข้อที่4เนื้อผลนิ่มไม่กรอบถ้าปุ๋ยในโดเจนให้มากเกินไปเช่นพวกแตงโมนะครับหรือพวกฝรั่งอย่างเงี้ยไม้ผลกับทุกชนิดถ้าในช่วงที่ไม้ผลจะสุกแก่เนี่ยมีปริมาณพวกไนโตรเจนมากเกินไปถ้าเป็นแตงโมก็จะไม่กรอบถ้าฝรั่งก็จะไม่กรอบนะครับเนื้อมันจะฟ้ามฟ้ามเป็นเป็นมันไม่อร่อยนมันไม่กรอบเนื้อมันฟ้ามฟ้ามนุ่มๆเนี่มเน แต่ไม่กรอบอร่อยซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและรสชาติจะออกเปรี้ยวไม่หวานนะครับถ้ามีไนโตรเจนมากเกินไปทําให้การขายผลผลิตลักษณะแบบนี้นะขายได้ผลผลิตราคาต่ํานั่นเองข้อสุดท้ายไม่ทนทานต่อการเก็บรักษาเกิดอาการผิดปกติภายในผลดังที่กล่าวมาแล้วนะครับไนโตรเจนมากเกินไปเนื้นอมันฟ้าม,มันก็เน่าได้ง่ายนะครับเพราะในไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่ต้องการของพวกยูเรีซีตต่างๆเนี่ย ถ้ามันมีพวกไนโตรเจนมากเกินไปพวก,กิูณรีต่างๆอยู่ภายในผลหรือนอกผลก็ตามเนี่ยก็เข้าได้ง่ายทําให้ผลเนี่ยเก็บได้ไม่นานแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายมาดูโทษของไนโตรเจนที่มีต่อคนกันบ้างนะครับโดยเฉพาะบงสีแดงนะครับพวกไนเตรตนะครับในเถรตนโดยทั่วไปเนี่ยขอกล่าวถึงปุ๋ยเคมีนะครับถ้าหาเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีลงไปมากๆโดยเฉพาะพวกไนโตรเจนเช่น4 6 0 0 21.00 30.00 ตัวไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเดี่ยวๆเขามันจะมีพวกไนโตรเจนเยอะนะครับแต่ถ้า15 15 15 1ก็มีอยู่แต่ไม่มากเหมือนพวก46-21-30-0 0พวกนี้นะครับพอเราใส่ลงไปมากๆเนี่ยถ้าพืชเราใช้ไม่หมดนะครับโดยทั่วไปพวกท่านไนโตรเจในใส่ไปมันจะสูญเสียได้ง่ายสูญเสียได้เช่น 1. ถ้ากรณีน้ําขังกลายเป็นแก๊สแอมโมเนียไปกับอากาศนะครับถ้ากรณีที่ไม่น้ําขังเน่ยทีนี้มันเปลี่ยนแปลงในรูปไนเตรตตามวงกลมสีแดง ถ้ามีฝนตกลงมามันจะถูกชะล้างเข้าไปสู่แหล่งน้านะครับพอเข้าไปสู่แหล่งน้ําปับ๊บนะครับในเพรดตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละลายน้ําได้ง่ายแล้วก็ซึมได้ง่ายมันก็ซึมผ่านชั้นดินลงไปข้างล่างนะครับลงไปสู่น้ําบาดาลน้นําใต้ดินสะสมอยู่ในน้ําใต้ดินของเราโดยเฉพาะใกล้พวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่ปล่อยของเสียลงมามันจะมีพวกปริมาณพวกกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆที่เป็นของเสียจากโรงง,งานเยอะ พอจุลินทรีย์ทำปฏิกยาปับ๊บมันก็เกลี่ยนเปลี่ยนเป็นในรูปของไนเตรตทําให้เกิดน้ําเสียไนเตรตก็ซึมสู่ลง,ลงแหล่งน้ําธรรมชาติคือน,น้ําใต้ดินนะครับพอเราสูบขึ้นมาเนี่ยผลสําหรับคนที่ได้รับไนเตรตมากเกินไปนะครับมันจะมีปัญหาว่าหนึ่งถ้ามีไนเตรตมากเกินไปในตัวเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกนะครับจะทําให้เด็กทารกเนี่ยเกิดตัวอาการสีเขียวบางครั้งก็เป็นสีฟ้าก็มี โดยส่วนมากผมอ่านงานวิจัยมาส่วนมากจะเป็นตัวสีเขียวนะครับสีฟ้าก็ปรากฏบ้างที่ทารกมีลักษณะอาการเป็นแบบนี้เนื่องจากฮีโมโกลบินนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยคือตัวขนส่งออกซิเจนในร่างกายเปลี่ยนเป็นเม็ดฮีโมโกลบินซึ่งไม่ขนส่งพวกออกซิเจนนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีฮีโมโกลบินอยู่ด้วยเนี่ยไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปได้ตามส่วนต่างของร่างกาย ทำให้เด็กเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กลักษณะตัวเขียวหรือฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะของเด็กที่ขาดออกซิเจนนะครับถ้าขาดถึง60%เนี่ยมีไนเตรตในร่างกายเด็กถึง60%เนี่ยเด็กสามารถเสียชีวิตได้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีปริมาณในเตรดประมาณ60%ขึ้นไปเนี่ยตายลเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นอันตรายของปุ๋ยไนโตรเจนที่เราควรพิจารณาก่อนว่าจะใส่มากจะใส่น้อยมันเป็นผลกระทบต่อเด็ก หรือตัวท่านเองนะครับถ้าได้รับปริมาณมากเกินไปมันก็เป็นอันตรายดีไม่ดีในอนาคตนะครับที่ผมศึกษาดูเนี่ยมันสามารถเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต้องระมัดระวังให้ดีด้วยข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินที่เป็นด่างเนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยทำปฏิกิริยากับด่างในดิน ได้แก๊สชนิดหนึ่งชื่อว่าแก๊สแอมโมเนียซึ่งระเหยขึ้นสู่อากาศนั่นก็หมายความว่าถ้าใส่ในดินที่เป็นด่างเช่นพวกดินเคม็มดินแถบภูเขาเนี่ยนะครับถ้าใส่ในปริมาณเยอะในครั้งเดียวนี่จะได้กลิ่นของแก๊สแอมโมเนียเพราะไนโตรเจนเนี่ยไปทาปฏิกิยากับคาร์บอนเนียหรือพวกด่างในดินเนี่ยทำให้เกิดแก๊สแอมโมเนียนั่นเองทําให้การสูญเสียปุ๋ยเนี่ยมีได้มากกว่าการใส่ดินปกตินะครับปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับ พืชจะใช้ได้แค่ประมาณ50%นะครับอ,อีก50%ถามว่าหายไปไหนหายไปกับการระเหยกับไปกับดินกับน้ำที่มันไหลมานะครับถามว่าถ้ามากขนาดนี้เนี่ยแล้วเ,เรามีวิธีอื่นไหมนะครับปัจจุบันนี้ปุ๋ยที่เคลือบเม ết, ็ดผิวหน้าในตัวเจ่นเนี่ยมันยังไม่มีขายมากนะัถ้ามีมันก็แพงเพราะนั้นเวลาการใส่ปุ๋ยในเจ่นทั่วไปเนี่ย พวก41002100พวกนี้เน่ย์ศาง000สเสียนะครับในเฉพาะยูเรียเนี่ย5050กินได้50เสีย50เพราะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยจึงมาคำนึงถึงข้อที่สองนะครับข้อที่สองควรใส่น้อยแต่บ่อยครั้งสำหรับปุ๋ยไนโตรเจนทุกตัวเลยนะครับด้วยความที่มันสูญเสียง่ายจึงใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนั่นเองข้อที่สามควรระวังการไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินดังที่กล่าวมาแล้วนะครับ ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยไม่ว่าเป็นปุ๋ยยูเรีย21 00 30 0ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนในรูปไนเตรตเนี่ยสามารถซึมลงไปสู่แหล่งน้ำใต้ดินได้ง่ายแล้วก็ดูดจากใต้ดินขึ้นมากินมารับประทานเนี่ยก็เข้าสู่คนเป็นอันตรายต่อคนนะครับทำให้เป็นโรคอาจจะขาดออกซิเจนในเด็กหรือเป็นสารก่อมะเร็งได้นั่นเองก็ฝากไว้นะครับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยควรคํานึงถึงหลายอย่างเลทีเดียว อันนี้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับเช่น21.0 0 3 0 0 0 4 00 0หพวกนี้หรือหลายยี่ห้อหรือหลายสูตรมากนะครับการใช้ต่างๆก็พิจารณาตามผมที่กล่าวมาครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาคือปุ๋ยไนโตรเจนไม่ว่าจะเป็นสูตร460 0 3 0 0 0 2100ปุ๋ยไนโตรเจนเกือบทุกตัวนะครับเวลาใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยทำให้ดินเป็นกรดไม่มากก็น,น้อย โดยเฉพาะเจ้าตัว2100หรือแอมโมเนียมซัลเฟตที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับทาให้ดินเป็นกรดมากที่สุดแต่าถามว่าดินเป็นกรดเนี่ยแก้ยังไงนะครับถ้าดินเป็นกรดเนี่ยแก้โดยการใส่ปูนขาวหรือพวกโดลไมสามารถแก้ได้นะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าดินเป็นกรดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไปตรวจดูก่อนอันนี้ก็เป็นธาตุไนโตรเจนทั้งหมดนะครับที่ผมกล่าวมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากกว่าน้อยในการเลือกซื้อ เลือกใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เหมาะกับพืชของเรานะครับด้วยความระมัดระวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดสุดต่อกับป๋าตตางั์ของเรานั่นเองหากผิดพลาดประการไหนก็ขออาัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มครองพี่น้อง,องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับหลักการที่สําคัญมากในจารุดจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาด จะเดินทางพิทันทีพระอมทั้ง่วงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอัตโลวัดบุรพารามจงังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ ไม่เช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏาตหาในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ